สวัสดีครับวันนี้มาผมไปเซเว่นนะครับไปเจอหนังสือพักเครื่องเล่มหนึ่งที่น่าสนใจนะครับ วันนี้อัดเช้านิดหนึ่งก็จะเป็นหนังสือศึกษาและสะสมนะครับอันนี้เป็นของธันวาพิจิกาธันวาครับแต่รายละเอียดโดยรวมก็ถือว่าศึกษาได้ครับเพราะว่ากลุ่มอย่างเช่นกลุ่มสมเด็จอะไรพวกนี้คือก็มีพิมพ์มีลักษณะตายตัวแล้วก็แหกไม่ง่ายนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเล่มนี้มีอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูสักสองสามหน้าอะไรเงี้ยเพราะว่าเกรงใจเจ้าของสินค้าเขานะครับโอเคเล่มนี้ซื้อมาประมาณ65บาทครับแล้วก็ถือว่าคุ้มนะครับสำหรับได้การเช็คพิมพ์สมเด็จนี่เป็นทานแซมครับโอเคนี่ครับในนี้ก็ยังมีกลุ่มเป็นพวกเป็นพวกร้านค้าต่างๆนะครับแล้วก็จะเป็นพิมพ์ผ้าต่างๆที่ตลาดเล่นนะครับก็สามารถเอามาดูได้นะครับจะได้ไม่หลงพิมพ์นะครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะเปิดดูเดี๋ยวพิมพ์ถัดแซมให้ดูแล้วกันครับโอเคประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะครับเดี๋ยวอาจจะขออ่านอีกสัก 2-3 คลิปนะครับสำหรับพิมพ์สมเด็จนะครับอันนี้ดูคร่าวๆไปก่อนประมาณนี้นะครับก็สามารถมีหลายเล่มนะครับมีตั้งแต่หลวงปู่เอี่ยมหลวงปู่ทิมนะครับเป็นพิมพ์ต่างๆปางลีลาหลวงพ่อลีนี่ก็มีนะครับแต่ไม่ได้ดูนะครับอยู่ตรงไหนก็ใครสนใจก็สามารถหาซื้อที่เซเว่นนะครับโอเคครับ